ดิฉันนางดวงเพ็ญเจวันตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซางดิฉันภูมิใจค่ะที่ได้สร้างงานในเขตอำเภอภูซางในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอภูซางในปีพ.ศ. 2555มีผู้สนใจที่มาลงทะเบียนกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อป59ผลิตภัณฑ์และก็ได้เข้าร่วมผลิตภัณฑ์คัดสรรจำนวน16ผลิตภัณฑ์ได้ระดับ 1-4 ดาวดิฉันภาคภูมิใจที่ได้สร้างกลุ่มโอท็อปของอำเภอภูซางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอภูซางในเรื่องของผลิตภัณฑ์แย่แฝกฮะปีนี้ปี2556ผลิตภัณฑ์แย่แฝกได้รับการคัดสรรพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่าย KBO ของจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ไปจัดโชว์ที่เมืองทองธานีฮะคติในการทำงานของดิฉันก็คือเสียสละซื่อสัตย์ช่วยเหลือค่ะก็จะทำการช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ด้อยโอกาสแล้วก็สร้างให้คนมีรายได้ขอบคุณค่ะ